กระโดดขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับแบงค์โดนเก็บลงไปก่อนครับเดอะแฟลชวิ่งมาช่วยแบงค์ครับแต่ไม่ทันครับแล้วอาริสโดนไล่กลับบ้านออกไปครับอาริสไม่น่าจะรอดก็วิ่งเข้าป้อมไปก่อนนะตรงนี้และโดนเชสกระโดดใส่ครับแต่รอดออกไปได้ครับอาริสเดอะแฟลชครับวิ่งหนีมาเกือบถึงบ้านของศัตรูครับโดนทางด้านของลาสครับวิ่งสับหลอกสับหลอกสับหลอกเฮ้ยแต่จังหวะโอ้โหสวยครับจังหวะนี้เดอะแฟลชทำได้ดีครับเอ็มเอ็นเจเจครับอาศัยวิ่งหลบหลอกซ้ายขวาครับทำให้ลาสครับคอมโบไม่ได้ครับแล้วก็เสียชีวิตลงไปครับนี่ฮะนี่แหละฮะ FNJJ ครับแชมป์ของวันครับโอ้โหวิ่งซ้ายวิ่งขวาตรงนี้ครับไม่มีใครจับทางก็ได้ครับและอลิสวิ่งเข้ามาช่วยครับกัปตันช่วยเข้าไปใส่เกาะให้แล้ววิ่งกลับบ้านพร้อมกันครับโอ้โหตรงนี้ครับถือว่าทำค่อนข้างดีครับ